เข้ามาที่ถนนสาทรนะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่พี่น้องแนะนำมานะครับถนนสาทรก็คือถนนที่สวยงามนะครับตึกสูงเยอะแยะเลยนะครับฝั่งขวาตรงเกาะกลางก็จะเป็นคลองน้ำท่านผู้ชมนะครับแนะนำบ่าวลินมาให้มาถ่ายคลิปนะครับจากสาทรไปพระราม3นะครับให้ดูหน่อยเอาละครับวันนี้มาจัดให้ตามคำขอนะครับก็มีพี่น้องหลายๆท่านนะครับขอไว้นะครับหลายๆที่นะครับผมก็จะทยอยจัดให้นะครับตามเส้นทางที่แนะนำมานะครับก็ต้องขอขอบคุณกันจริงๆนะครับที่แนะนำเส้นทางให้บ่าวลินรีวิวให้ดูนะครับวันนี้วันเสาร์เช้าวันเสาร์9โมงกว่านะครับถนนพระราม4มาถนนสาทรนะครับนี่ข้างหน้าก็จะเป็นแยกสาทรนราธิวาสเป็นสาทรฝั่งขาออกนะครับตรง4แยกนี้ผมจะเลี้ยวซ้ายไปทางพระราม3นะครับเข้าเส้นนราธิวาสราชนครินทร์นะครับอาจจะตัดภาพไปทางพระราม3เลยนะครับเพราะว่าถ้ามันย้อนแสงแล้วมันถ่ายออกมาไม่สวยนะครับบางที่นะครับมันเขาแนะนำให้ไปถ่ายแต่ว่าเวลามันไม่ได้นะครับเราไปตอนเช้ามันก็สู้แสงเราไปตอนเย็นมันก็ยังไปเจอกันอีกนะครับต้องหาเวลาที่เหมาะสมนะครับถ่ายคลิปภาพถึงออกมาดีตอนนี้เลี้ยวมาที่ถนนนราธิวาสนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับฝั่งขาเข้านะครับด้านหลังจะเป็นถนนพระราม3ต้องถ่ายฝั่งขาเข้านะครับฝั่งขาออกมันย้อนแสงนะครับให้ดูนะครับถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับหรือว่าช่องนนทรีนะครับช่องนนทรีนั่นแหละครับข้างหน้าก็จะเป็นสะพานทางด่วนนะครับแล้วก็เป็นถนนรัชดาภิเษกก็เป็นถนนนราธิวาสนะครับมุ่งหน้าไปสาทรนะครับตรงนี้ก็เป็นแยกรัชดานราธิวาสนะครับตรงนี้ข้างบนก็เป็นทางด่วนดูบรรยากาศนะครับตึกสูงนะครับบรรยากาศสบายสบายนะครับวันเสาร์วันนี้จัดให้ตามคำแนะนำนะครับของแฟนๆช่องบ่าวลินนะครับอยากให้รีวิวสาทรถนนสาทรนะครับแล้วก็พระราม3นะครับวันนี้ก็จัดให้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนนราธิวาสนะครับเส้นทางรถไฟเส้นทางรถเมล์นะครับรถเมล์เหลืองนะครับ BRTเลนของเขาจะอยู่ฝั่งขวานะครับรถเมล์เหลืองก็เป็นแยกถนนจันทนาธิวาสนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปสาธุประดิษฐ์มองไปข้างหน้านู้นนะครับตรง4แยกสาทรนะครับเราก็จะเห็นตึกสูงเห็นกันแบบมัวๆนะครับวันนี้มีหมอกหนานะครับตรงกลางนะครับของ
ถนนนี่ก็จะเป็นคลองน้ำนะถนนนราธิวาสเนี่ยบางคนก็เรียกช่องนนทรีนะครับผมก็เรียกผิดเรียกถูกก็บอกกันด้วยนะครับตรงนี้ก็เรียกตามป้ายนะครับก็คือถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับถนนเส้นที่วิ่งอยู่นี้ส่วนสถานีรถไฟฟ้าตรงสาทรนราธิวาสเขาก็เป็นสถานีช่องนนทรีนะครับก็จะงงๆกันหน่อยนะครับพาดูบรรยากาศนะโหแถวนี้ตึกสวยงามมากเลยนะครับต้นไม้ก็เยอะอลังการจริงๆนำมาฝากกันครับถนนนราธิวาสจากพระราม3เข้ามาแยกสาทรนะครับเดี๋ยวก็จะไปต่อที่ถนนพระราม3อีกทีหนึ่งนะครับจัดให้ตามคำแนะนำของแฟนๆนะครับหรือว่าพี่น้องที่ติดตามช่องวาวลินนะครับข้างหน้าก็จะเป็น4แยกนะครับสาทรนราธิวาสรถไฟฟ้าวิ่งมาพอดีตื่นเต้นนะครับเห็นรถไฟฟ้าวิ่งนี่ครับรถเมล์เหลืองนะครับ BRT เขาก็จะมาสุดสายอยู่ตรงนี้แล้วก็จะวนกลับผมก็จะยูเทิร์นตรงนี้เลยนะครับข้างหน้าก็คือแยกสาทรนะครับนราธิวาสโอ้สวยงามมากนี่ครับก็คือแยกสาทรนราธิวาสนะผมรอจังหวะที่จะยูเทิร์นนะครับผมจะย้อนกลับไปทางเดิมจะไปถนนพระราม3แล้วสงสัยนะครับว่าผมขับรถพวงมาลัยซ้ายเหรอจริงๆมันไม่ใช่นะครับก็พวงมาลัยขวานี่แหละครับเพียงแต่ว่าใช้กล้องโทรศัพท์นะครับเป็นกล้องหน้านะครับก็เหมือนกับเราส่องกระจกนั่นแหละครับมันก็จะเห็นแขนซ้ายเป็นแขนขวานะครับเห็นแขนขวาเป็นแขนซ้ายกล้องโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะครับกล้องหน้าก็จะเป็นเหมือนกระจกนะครับไม่ได้ขับรถสปอร์ตรถหรูพวกอะไรซ้ายนะครับคลิปของผมนะครับทั้งหมดนี่ผมก็ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเครื่องเดียวถ่ายไม่มีกล้องนะครับกล้องพังไปแล้วกำลังเก็บตังค์ซื้อกล้องโกโปรอยู่นะครับไม่รู้ชาตินี้จะได้หรือเปล่าพูดเล่นนะครับถ้าเราขยันประหยัดอดทนเราก็ต้องได้สักวันหนึ่งนะครับถึงแล้วถนนพระราม3นะเดี๋ยวจะรีวิวถนนพระราม3ต่อตอนนี้ย้อนแสงนะครับต้องถ่ายหน้าตัวเองไปก่อนโฆษณาตัวเองหน่อยนะครับเผื่อนี่สาวๆเขาชอบนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับขี้เลย ถนนพระราม3นะครับตอนนี้นี่รู้สึกว่าจับทิศทางไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันเดือนมกรานะครับแล้วก็เวลาตอนนี้ก็9โมงกว่าไม่รู้ว่าทางไหนคือไม่ย้อนแสงไม่ย้อนแสงนะครับถ้าถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปนะครับถ้าเราถ่ายย้อนแสงนี่ภาพจะไม่สวยนะครับผมก็พยายามหามุมที่
ถ่ายแล้วมันไม่ย้อนแสงนะครับเราถึงจะได้บรรยากาศที่ดีแล้วก็สวยงามนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนพระราม3สถานีวัดดอกไม้นะครับรถเมล์เหลืองข้างหน้าก็คือสะพานข้ามแยกนะครับสาธุประดิษฐ์หรือว่าแยกรัชดาภิเษกนะครับนี่เป็นสะพานที่ยาวนะครับส่วนสะพานที่รถวิ่งอยู่ข้างบนก็คือสะพานพระราม9นะครับตอนนี้กำลังสร้างคู่ขนานพระราม9อยู่นะครับบรรยากาศโอ้โหเขากำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับแต่ว่ากล้องไม่ได้หันไปให้ดูนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้อยู่ถนนพระราม3นะครับมุ่งหน้าไปทางสะพานกรุงเทพไปทางสะพานกรุงเทพนะครับผ่านข้ามแยกเจริญลาดรถที่เขากำลังจะรดน้ำต้นไม้นะเวลาก็เกือบ10โมงนะครับถนนเส้นนี้นี่ไม่ค่อยอยากจะมาเท่าไหร่นะครับถ้าไม่จำเป็นถนนพระราม3เนี่ยมันวิ่งไม่ค่อยจะราบรื่นนะมันขุกขุกขัดขัดนะครับเป็นถนนที่คอนกรีตนะครับแต่ว่าจะมีการทำอะไรข้างล่างอยู่ตลอดเวลานะครับถนนก็เลยไม่ค่อยจะเรียบนะจะขึ้นสะพานนะครับสะพานพระราม3นี่ครับก็วิ่งจะไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะครับถนนพระราม3ตอนนี้ขึ้นสะพานพระราม3นะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเช้าวันเสาร์ครับวันนี้พาเที่ยวแต่เช้าเลยนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นสะพานที่ยาวมากนะครับสะพานนี้ยาวจากฝั่งพระนครไปยังฝั่งธนนะครับยาวจริงๆสะพานนี้ก็ลงไปถนนรัชดาภิเษกนะครับรัชดาท่าพระมาดูบรรยากาศแถวเดอะมอลล์ท่าพระอีกทีหนึ่งนะครับ
ย่านฝั่งทนถนนพระราม3นะครับยาวมานี่ครับโอ้โหคอนโดเพียบนะครับแถวถนนรัชดาท่าพระคือถนนรัชดาภิเษกนะครับรัชดาท่าพระนะครับเกาะกลางนะครับก็ดูจะรกๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังสร้างอุโมงค์อยู่นะครับอุโมงค์ทางลอดทางแยกตรงหน้าเดอะมอลล์นะครับเดอะมอลล์ท่าพระเขาก็ยังไม่ปรับปรุงอะไรนะครับต้องรอให้อุโมงค์เสร็จก่อนแล้วค่อยปรับทีเดียวนะครับนี่อันนี้คือแนวก่อสร้างอุโมงค์นะครับก็คงจะเจาะกันแล้วเรียบร้อยนะครับก็รอแต่เปิดนะครับประมาณสักกลางปีนี้นะครับดูจากโครงการแล้วน่าจะเสร็จนะครับสำหรับอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์นะครับหน้าเดอะมอลล์บางแคนี่แหละรถติดนะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศรถติดซะหน่อยฝั่งขวานะครับจะเป็นห้างเดอะมอลล์เดอะมอลล์5นะครับท่าพระไม่ขยับเลยนะครับรถติดนะตรงนี้คือแนวก่อสร้างอุโมงค์นะครับอุโมงค์หน้าเดอะมอลล์ท่าพระนี่นะครับเดอะมอลล์ไอ้อุโมงค์ทะลุไปทู่นนะครับไปฝั่งตลาดภูเป็นทางเบี่ยงนะครับเบี่ยงไปเบี่ยงมารถก็เลยติดก็แย่งกันไปนะครับเบียดกันไปโอ้ข้างหน้าเขาปิดนะครับเขาให้เบี่ยงขวาออกหน้าห้างเดอะมอลล์นะครับถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงไปก่อนรถนี่คือวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์รถยังติดถ้าเป็นวันธรรมดาก็คงจะติดมากกว่านี้นะครับนี่ห้างเดอะมอลล์บางเดอะมอลล์ท่าพระก็ประมาณกลางปีนะครับน่าจะเสร็จนะครับสำหรับหัวโมงรัชดาท่าพระนะครับนี่คือบรรยากาศตรงหน้าเดอะมอลล์ท่าพระนะครับพามาดูกันอัปเดตนะครับการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดเป็นยังไงนะครับเขาก็เดินเครื่องกันเต็มที่นะครับเบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับนี่ก็ถ้าใครหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับสำหรับช่วงหน้าเดอะมอลล์บางเดอะมอลล์ท่าพระนะครับพูดติดอยู่เรื่อยเลยรถติดนะครับนี่คือเช้าวันเสาร์นะครับผมมารีวิวให้ดูนะครับตั้งแต่พระราม3ยาวมานะครับก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นสกายวอล์กทางเดินครับจะกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ออกมาส่งของให้ลูกค้าด้วยก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องแฟนๆช่องบาวดินนะครับที่แนะนำ
ให้มาถ่ายทำนะครับตามถนนสายต่างๆนะครับวันนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะไปถ่ายต่อนะครับตามคำแนะนำนะครับแถวบางใหญ่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ